คราวนี้ลองข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับผมก็จะปรับ EQ ไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับเปิดเกน5ก่อนนะครับแล้วก็เปิดวอลลุ่มให้มันดังนิดนึงไม่มากประมาณโอเวอร์ไดนะครับแล้วยังไม่มีความติดนิ้วเท่าไหร่แต่เนื่องจากแอมป์ตัวนี้พอเปิดเกนเยอะมันก็แรงเป็นไฮเกนได้เหมือนกันแล้วก็จากที่สังเกตพอเราปรับแค่ EQ flat เนี่ยเสียงแอมป์มันค่อนข้างแบบว่าโอเคคือจะไม่แหลมบาดหูหรือว่าจะไม่ได้เน้นย่านเบสจนบวมๆคือจะอยู่ตรงกลางๆคือจะรู้สึกว่ามันเป็นแอมป์ที่ปรับซาวด์ง่ายคือปรับแค่ตรงกลางๆแล้วเปิดวอลลุ่มตามที่ใจชอบนี่ก็คือมาเล่นซ้อมมือได้สบายละก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองเปิดเกนน้อยๆนะครับคือถ้าเปิดน้อยที่สุดนี่เสียงกีตาร์ไม่ออกต้องเปิดมานิดนึงเสียงจะค่อนข้างเบาเลยนะครับก็คือว่าต้องเป็นแอมป์ที่ต้องเปิดเกนเยอะเพื่อเล่นเสียงแตกติดนิ้วสบายโซโล่ได้สบายแล้วนี่จะลองมาปรับพวก EQ นะครับถ้าเราเปิดปิด EQ ก็จะมีผลต่อความดังของเสียงกีตาร์โดยรวมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ทีละปุ่มเริ่มจากปุ่มเบสก่อนแล้วก็อึบๆเหมือนจะแอมใหญ่เลยคือไม่น่าเชื่อว่าแอมขนาด15วัตต์ดอกเล็กๆนี่ได้ซาวขนาดนี้คือมาซ้อมมือเวลาเล่นเงาๆกลางคืนนี่อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้มาเป็นปุ่มมิดเดิลมันครับเสียงกล้าพอเปิดในน้อยนี่ก็สกู๊ปกลางเป็นเมทัลจ๋าเลยพอเปิดในเยอะนี่ก็มาเหมือนมาแฉลเลยครับก็กลางพุ่งๆโดดๆคราวนี้มาเป็นเสียงแหลมมั้งครับเทเบิลว่าThank you.
ือว่าปรับได้กว้างมากจากเสียงทึบๆจนเสียงแหลมๆบาดๆเดี๋ยวผมจะลองปรับซาวด์2อย่างนะลองปรับเป็นเพิ่มเบสเยอะๆนะครับลดกลางลงให้มันสกรูปกลางอาจจะแหลมเพิ่มขึ้นก็จะได้ซาวด์เหมือนเมทัลยุคใหม่โมเดิร์นโมเดิร์นเล่นย่านเสียงกลางซะส่วนใหญ่นะครับขึ้นมาให้มันโดดๆเหมือนพวกกีตาร์ฮีโร่กลางหนักๆอาจจะประสไตล์เหมือนมาแชลก็เพิ่มเบสย่านเบสใช้ได้คือราคาก็ไม่แพงเนี่ยนะแล้วก็ปรับซาวด์ได้ค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยกับไอ้ปุ่ม EQ ก็ถือว่าโอเคเลยกับ Ibanez Tone Buster ตัวนี้จบแล้วครับ